สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ที่ใส่ให้ตัวละครนะครับว่าสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเอาแบบคร่าวๆควรใส่อุปกรณ์ยังไงฟาร์มตอนไหนฟาร์มยังไงแล้วต้องโฟกัสการฟาร์มยังไงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ใช้เจ้า Intel เนี่ยตรงนี้นี่ i n น e l ตรงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับสำหรับเริ่มต้นเล่นใหม่ก่อนอื่นเลยต้องขอบอกผู้เล่นใหม่ก่อนว่าอย่าเพิ่งฟาร์มนีอ่อุปกรณ์พวกนี้ m e m o r y ผ่านแคมเปญคำขออย่าพึ่งนะครับให้ทําแบบนี้ก่อนเอาเจ้า Intel เนี่ยไปฟาร์มอย่างอื่นก่อนเช่นพวกไอเทมอัปตาผลงานหรือว่าเครดิตอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับจุดประสงค์ก็คือเราจะทำานี้ไปก่อนเราจะดันเนี่ยพวกชเช่นเลเวลตาผลงานพวกนี้ดันค่าพลังให้สูงที่สุดจนกว่าเราจะไม่สามารถดันต่อได้ไปก่อนอย่างเช่นเนี่ย level, เลเวลอัไปละตันละอันนี้ Impression Arm ผมก็ไปเท่าที่จะไปได้แล้แลวก็ตันละเหมือนกัน ก็เหลือตาผลงานผมก็อัปตาผลงานถ้าจะไปได้ก็ตันที่แรง11ไปต่อไม่ได้เพราะว่าไม่ผ่านเอาแค่แบบถึงจุดที่ว่าเราดันค่าพลังเนี่ยสตัวละครดันจนแบบดันยากและเริ่มหนืดเริ่มตึงและค่อยมาเริ่มโฟกัสที่การฟาร์มอุปกรณ์กันซึ่งตอนเนี้ยจุดที่ว่าเนี่ยผมคิดว่าผมถึงและก็จะอยู่ประมาณเกือบปลายคอนเทนต์และผมอยู่ที่เลเวล53และเลเวลทีมนะครับ จุดที่เป็นปลายคอนเทนต์ก็น่าจะซักเลเวลทีม65อ่าประมาณนี้ก่อนอย่าเพิ่งฟาร์ม,มากสําหรับช่วงเริ่มต้นเล่นใหม่ของผู้เล่นใหม่นะครับหรือไม่นะครับถ้าจะฟาร์มอุปกรณ์ผ่านแคมเปอขอ,ขอก็เอาแบบหอมปากหอมคอพอเป็นพิธีให้ตัวละครเนี่ยดูมีอะไรใส่อะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าแต่ว่าไม่ต้องเน้นฟาร์มมากาทีนี้ดันเรียบร้อยจนตันไม่ได้แล้วก็มาเริ่มที่ไอเทมเนอะก็คือตรงนี้เมมโมรี่เจ็ดจำนงนะครับเริ่มกันก่อนอุปกรณ์เนี่ยมีทั้งหมด9ชิ้น แบ่งเป็นเมมโมรี่หชิ้นนะครับนี่ก็คือเมมโมรี่เหมือนแผ่น mm. เขาเรียกไงอะ CPU ชิปเอามาสักอย่างหนึ่งอีก3ชิ้นเป็นเจจำนองอ่าสชิ้นนี้เลเวลอุปกรณ์แบ่งเป็นแลง้งตั้งแต่แล้งหนึ่งจนถึงแล้งสิคิดว่าถึงแล้งสินะครับแบ่งสีเป็นทั้งหมด5สีสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มหรือจะเรียกสีทองก็ได้แล้วแต่อ่พอทีนี้ดันค่าพลังจนดันไม่ค่อยจะไหวแล้วก็มาเริ่มฟาร์มกันบ้าง ฟาร์มเนี่ยเราฟาร์มได้สาที่นะครับคร่าวๆเท่า,าที่ผมดูแบบฟาร์มาจำนะจริงมันมีมากกว่านี้แหละที่แรกก็คือตรงนี้เลยแคมเปญคําขอเนี่ยเราเข้ามาใช่ไหมขวามือนี่แหละชิปเมมโมรีตรงนี้คือแหล่งฟาร์มจุดแรกแต่ว่าเราจะฟาร์มได้เฉพาะเมมโมรีเท่านั้นแหล่งที่2นะครับก็เรากดถ้าเป็นคอมกด escape ถ้าเป็นมือถือผมไม่แน่ใจกดปุ่มไหนนะที่มันมาหน้านี้อ่าแล้วเราไปส่งประจําการนี่คือจุดฟาร์มจุดที่2เราเข้ามาตรงนี้กําลังจัดการแล้วก็ตรงนี้ เฉพาะเหตุการณ์พิเศษสีแดงนะครับนี่คือจุดฟาร์มเมมโมรีจุดที่2องอันนี้รับรางวัลนี่คือสมมุติว่าปล่อยเวลาจนเวลามันครบแล้วเรากดรับรางวัลเนี่ยเราจะสุ่มได้รับเมมโมรีเช่นเดียวกันนะครับทีนี้วิธีการทำเควสตรงนี้ก็คือเราเลือก1อันแล้วมันจะมีเงื่อนไข4อันนี้เนาะเราก็เลือกไปเนี่ยเน้นเลือกอันที่มันตรงตามเงื่อนไขนะครับให้ครบเลย4ตัวละครเพราะว่ามันจะมีโอกาสได้เพิ่มชิ้นที่2ด้วย100%ถ้าครบ4ตัวละครตามเงื่อนไขนะ เราก็กดเริ่มภารกิจเนี่ยเรียบร้อยที่เหลือเราก็แค่รอเวลาจนกว่าจะครบเราก็จะได้เมมโมรีมาอ่านี่คือจุดที่2ที่ฝา์ออปกรณ์ได้นะครับต่อไปอันที่3จุดที่3เนี่ยอยู่ชั้น2ของศูนย์ปัะชาการเรามาตรงนี้แล้วเราซ้ายมือมันจะเป็นห้องนี้นะครับห้องทดลองคือห้องเลดคอนเทนน์อ่ะห้องนี้เราฝากอุปกรณ์ได้ทั้ง2อย่างเลยทั้งเมมโมรีแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเจตจำนงข้างบนนี้ ส่วนวิธีการฟาร์มเนี่ยคืออย่าเรียกว่าฟาร์มเลยเรียกว่าคราฟดีกว่าห้องคราฟอุปกรณ์อ่าเรามาที่นักวิจัยกันก่อนเรามาตรงนี้นี่เราสามารถแยกอุปกรณ์ที่มีอยู่ที่เราไม่ใช้ได้นะครับเนี่ยเราแยก1อันกดจึก๊กเรียบร้อยเราจะได้อ่ทรัพยากรในการคราฟเมมโมรีมาแล้วก็อีกที่หนึง่งก็คือตรงนี้นี่เจตจำนงอันนี้คืออุปกรณ์ที่ เท่าที่ผมดูเนี่ยณนะปัจจุบันมีแค่ตรงนี้ที่สามารถคลาสเจตจำนงได้เราจะมีนี่นะครับทั้งแรกแล้วก็แยกเนาะไอเรื่องแรกเนี่ยก็คือคลาสของแหละแต่ทรัพยากรเนี่ยหาจากตรงไหนเนาะเอาเรื่องแรกก่อนแรกแล้วก็กดเลยซื้อไม่ต้องคิดอะไรเยอะกดซื้อแล้วยืนยันแล้วก็ได้มาซุ่มได้มานะครับได้อะไรอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ทรัพยากรนอกจากแยกตรงเนี้ยแยกของที่เราไม่ได้ใช้หาตรงไหนเราจะหาในโหมดขุบเหลนรกครับเราหาจากตรงนี้ครับ เข้าไปที่เกมเซนเตอร์ที่มันเป็นหุบเหวนนรกอะ่ะนี่เรามาที่เกมเซนเตอร์แล้วก็มาตรงนี้หุบเหวนนรกนี่คือจุดฟาร์มโทเค็นสำหรับเจเจจำนงคือภารกิจมันมีรีเซตด้วยนะภารกิจสำรวจอันนี้รางวัลแบบครั้งเดียวจบอันนี้ภารกิจรลายสัปดาห์อย่าลืมมาฟาร์มกันด้วยนะครับตรงนี้สําคัญเหมือนกันเป็นโทเค็นเจเจจำนงแล้วก็มีของผสานเดมโมรี่ด้วยทั้งคู่เลยอ่าฟาร์มเสร็จละเราทํายังไงกันต่อเนอะ แน่นอนเราฟาร์มเสร็จเราก็เอาไปคราฟเนอะทีนี้คราฟออกมาเป็นอุปกรณ์แล้วอันไหนดีอันไหนไม่ดีแกการใช้คือแน่นอนแหละว่าสีทองเนี่ยมันดีที่สุดอยู่แล้วเนอะย,ยิ่งแรลงสิบห้าด้วยยิ่งดีสุดเลยทีนี้อธิบายเพิ่มนิดนึงเจาะลึกนิดนึงเห็นตรงนี้เนอะที่เขาไฮไลท์สี่เหลี่ยมเอาไว้อุปกรณ์เนี่ยให้ความสามารถคร่าวๆสองอย่างอย่างแรกคือสแตตอย่างที่สองคือพาสีสกิลตัวละครอันนี้เมมโมรีนะครับเฉพาะเมมโมรีเนี่ยจะให้สถานะ สเตตคร่าวๆ2ประเภทก็คือสเตตกับสกิลพาสีตัวละครอ่าส่วนเจ็จำ侬เจ็จำงเนี่ยจะให้แค่สกิลพาสีตัวละครแค่นั้นเนี่ยสกิลพาสีตัวละครแต่ว่าเป็นสกิลแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเริ่มจากค่าสเตตก่อนสเตตเนี่ยจะแบ่งเป็นสเตตหลักก็คืออันนี้ที่เมาส์ผมชี้อยู่กับสเตตลองก็คือสองรทัดตรงกลางตรงนี้ที่เมส์ผมชี้สเตตหลัก เวลาเราคราฟนะครับหรือว่าเวลาเราไปฟาร์มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีสถานะสุ่มประมาณนี้4อย่างถ้าไม่ได้ hp ก็ได้พลังโจมตีได้พลังป้องกันไม่ก็ลดสมาธิถัดมาสถานะเสริมสถานะเสริมเนี่ยก็คืออันนี้6อันนี้เลยนะครับมีทั้งพลังโจมตี hp พลังป้องกันแล้วก็โจมตีของสายนั้นๆผมว่าน่าจะเยอะกว่านี้นะมันมี4สายอ่านี่เออมีสายแสถานนะสุ่มได้มาสำหรับค่าสแตตเสริม สถานะเสริมนะครับทีนี้ส่วนสําคัญสกิลพาร์ท4ก็คือตรงนี้นี่คือพูสกิลระบบคราฟเมมโมรีเนี่ยเท่าที่ดูค่อนข้างซับซ้อนเอาเป็นว่ามันมี3ไอคอนนี้เนอะเท่าที่ผมดูนะผมคิดว่านี่คือเลดอัพ2อันแรกเนี่ยเลดอัพว่าเราคราฟเนี่ยเรามีโอกาสออกสกิล2สกิลนี้สกิลของทัสมากิกับสกิลของโซนิกอ่า ส่วนสกิลอื่นๆมีโอกาสออกเหมือนกันแต่ว่าเลดคงไม่เท่ากับ2อันแรกที่มันโชว์ทีนี้สกิลอื่นๆเนี่ยมันก็มีตั้งแต่สกิลทั่วไปเลยพาสซีทั่วไปแบบบัฟค่าสเตตอะไรพวกนี้บัฟค่าพลังโจมตีพวกนี้จนไปถึงสกิลเฉพาะตัวละครเช่นกันในเจเจำนงก็มีเช่นกันนะครับเจเจำนงจะเป็นพาสซีล้วนๆเลยเนี่ยเจเจำนงพาสซีล้วนๆเลย ไม่มีแบบอัพค่าสเตตตรงๆมีแต่แบบได้ค่าสเตตผ่านพาสซีฟสกิลอะไรประมาณนั้นเข้าข้าวประมาณนี้2ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าใช้เลดอัพหรือเปล่าแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเอาเป็นว่าสเตตเนี่ยอะไรดีสุดใช่ไหมมันแล้วแต่ตัวละครนะครับบางตัวละครต้องการโจมตีบางตัวละครต้องการพวกลดสมาธิก็มีดังนั้นต้องดูกันอีกทีนึงนะว่าตัวละครเนี่ยต้องการสเตตแบบไหนสิ่งสําคัญคือเอาพาสซีฟดีกว่าสกิลตรงนี้สําคัญมากมันมีเนี่ยเห็นไหม มองทะลุ1นทับสี่เนอะมันคืออะไรเนี่ยความหมายสั้นๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนั้นๆที่เราใส่อย่างของผมเนี่ยจีนอสเนอะถ้าจีนอสมีสกิลมองทะลุอ่าพาสซีฟสกิลมองทะลุทั้งหมด4บัฟจีนอสเนี่ยจะได้อัตราคริติคอลที่เลเวล4เลยอย่างเช่นข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยบอกว่าผมอะ่ะมีมองทะลุแค่บัฟเดียวดังนั้นผมจะได้อัตราครีแค่10%ที่เหวลือึ่แต่ว่าอันนี้เห็นไหมขลุกอาจารย์ผมมีถึง3ทับเลย ดังนั้นผมจะได้พาสิฟสกิลของเจนอสเฉพาะเลยถึงเลเวล3ซึ่งผมใส่เนี่ยผมน่าจะใส่มีมีอันนี้นี่จากเมมโมรีตรงนี้อันนึงจากตรงนี้อีกอันนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงน่าจะอยู่แถวๆนี้มีไหมเอาเป็นว่ามีครบอะอ่านี่นี่อยู่ในเจตจนองอีกอันนึงรวมกัน3อันครบเลย3 นี่คือความสําคัญของพาสซีฟสกิลนะครับทีนี้เมมโมรีเนี่ยมันให้มาสสกิลเนอะอันนี้อันมนดันเป็นแม็กสายฟ้าไงอันหนึ่งมันเป็นโซนิกอ่าเราแก้ปัญหาได้ด้วยการขัดเกลาขัดเกลาไอเทมสมมุติผมอยากย่อยนิงจามาร์กของโซนิกแล้วกันหมนั่นไส้เราขัดเกลาเลยทีนี้มันบอกก่อนนะว่าเลือกขัดเกลาได้แค่หนึ่งอย่างขัดแล้วขัดเลยนะครับความหมายคือว่าพอเราขัดอันนี้ปุ๊บเราจะไปขัดอันอื่นไม่ได้แล้วบังคับเลยว่าขัดอันนี้ก็ได้แค่อันนี้ ปัญหาก็คืองี้พอเราขัดเกาอันแรกกดยืนยันมันสุ่มโอเคอาจจะมีอันที่เราอยากได้เช่นยืนหยัดยืนหยัดน่าจะเป็นหมดอยู่รอดมั้งเนี่ยยืนหยัดเราได้ HP โอเคไม่มีปัญหาอันนี้ได้อันล่าเนี่ยมันเป็นพาสซีฟสกิลของสไมร์แมนผมก็เลือกอันนี้เราเลือกขัดต่อได้ไหมได้ครับผมขัดเกาต่อได้ปัญหาก็คือมันใช้เครดิตเพิ่มแล้วมันก็จะทวีคูณไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆถ้าเกิดว่าเราขัดซ้ํๆๆ เอาเป็นว่าคร่าวๆนะครับของเมโมรีเนี่ยก็คือประมาณนี้มีสเตตหลักมีสเตตเสริมมีสตเตตอไามา่ใช่สเตต p a พาสซีฟสกิลของตัวละครทีนี้เจตจจนงมันก็จะเนี่ยเวลาเราไปคราฟเจตจจนงอะ่ะมันจะสุ่มมาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้หมดเลยหรืออาจจะให้2อย่างก็ได้มั้งแล้วแต่นะเดี๋ยวผมดูก่อนมันมีผมได้ทองอันหนึง่งนี่อันนี้นี่ไงอ่าเห,อเห็นตรงนี้เนะสีทองเมทัลไนผมได้โฟกัสป้องกัน3าทัส แล้วว่าเจตจำนงเนี่ยถ้าผมสันนิษฐานคือสมมติถ้าเราคราฟเจตจำนงแล้วได้สีทองพาสีสกิลอะไรก็แล้วแต่เราจะได้ถึงเลเวลแม็กหรืออย่างน้อยที่สุดเลเวล3ที่ผมสันนิษฐานเอาไว้ซึ่งตรงนี้นะครับอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนอกจากคราฟเจตจำนงแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นในเลดคอนเทนต์ตรงนี้กับสาวหัวม่วงอ่าถ้าเกิดว่าเราเล่นทดสอบทั่วไปจนเราผ่านด่านสุดท้ายเลยเราจะได้เจตจำนงสีทองด้วยเ,เลยเลยเลย นี่เจจันงสีทองซึ่งเราเลือกได้ด้วยว่าจะเอาเป็นพาสซีฟสกิลของตัวละครไหนอ่านี่เป็นพาสซีฟสกิลตัวละครเฉพาะตัวเลยเมื่อกี้ทดสอบทั่วไปเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆขอเช็คดูหน่อยนะว่าทดสอบแบบอื่นมีเปล่าเฮ้ยนี่มีเว้ยเฮ้ยโอ้โหมันไม่ใช่แค่เลเวลแม็กทุกคนไม่ใช่แค่54ดาวก็ได้นะตรงกลางก็ได้เนี่ย36ดาวก็ได้เหมือนกันแต่36ดาวเนี่ยน่าจะเป็น เป็น Passive s สกิลตัวละครเหมือนกันแต่น่าจะเป็นตัวละคร sr นะครับไม่ใช่ตัวละคร s s r ก็อจากที่เห็นเนี่ยพอจะคาดเดาได้แล้วว่าเจ็ดจำงเนี่ยถ้าให้ดีเอา Passive s สกิลของตัวละครนั้นๆจะได้ครบ3ไปเลยแล้วพวก Memory เนี่ยก็ถ้าสามารถคราฟได้ก็คราฟเป็น p a ส s i v ซีแบบสกิลทั่วไปก็ดีเวลาโยกของมันจะได้โยกง่ายเงเพราะว่าค่าสเตตมันเยอะไงเอาเป็นว่ามันจะโยกง่ายนะครับเพราะไม่ติดเรื่องพาร s ซีสกิลของตัวละครนั้นๆโดยเฉพาะ พอเข้าใจแล้วเนอะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันสําคัญยังไงคือมันต้องมีพาลสิฟสกิลตัวละครน,น,น,นั้นด้วยเนอะทีนี้มันจะมีปัญหาโลกแตกตามมาคือพอเกมอะท่านานวันเข้าตัวละครมันเยอะขึ้นพาลสิฟสกิลตัวละครมันก็เยอะขึ้นแล้วโอกาสที่จะดรอปได้สกิลตัวละครที่เราต้องการอะมันก็จะยากตามมาถูกไหมในแคมเปญคำขอเนี่ยมีเลดอัพเช่นกันครับอ่ะเราเข้าไปก่อนแล้วก็เลือกชิปเมโมรีให้เราดูตรงนี้ซ้ายมือเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะสร้างรายการความหมายก็คือว่าถ้าอุปกรณ์ออกมาแล้ว มีโอกาสที่พาสซีฟสกิลของอุปกรณ์ชิ้นนั้นจะออกมาเป็นสกิลตามที่ระบุเอาไว้ดังนั้นเราแค่ต้องเลือกเลือกดูเนี่ยอันนี้มนุษย์เต่าก็มีพาสซิฟสกิลของฟูบุกิสมายแมนแล้วก็ไลนิ่งแม็กกับอีกอันน่าจะเป็นลิลลี่เนี่ยเลดอัพพาสซีฟสกิลตัวละครเราแค่ต้องเลือกว่าตัวไหนที่มีเลดอัพสกิลที่เราต้องการแค่นั้นหรือเรากดไปที่อัลบั้มมนุษย์ประหลาดก็ได้แล้วเข้าไปทยอยดู อย่างเช่นเอาเนี่ยเห็นปะมันจะมีโอกาสออกชิปเมมโมรีเป็นสกิลตามที่ระบุเอาไว้กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เขาว่ากันสรุปก็คือพอเราจะฟาร์มเนี่ยถ้าเราต้องการสกิลตัวละครที่เราอยากได้เราเช็คก่อนว่าบอสตัวไหนมีบ้างถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องเลือกถ้ามีอย่างนี้สมมติผมต้องการสักตัวหนึ่งผมก็เลือกสู้กับบอสเต่าก็จะมีโอกาสดรอปสกิลที่เราต้องการมากขึ้น แต่ว่าถ้าสก,กิลที่เราต้องการมันมันไม่มีอน่ะในแรงปัจจุบันมันไม่มีมันดันไปอยู่สักแรงแปดแรงเก้าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนอีกทีนึงนะผมยังเล่นไม่ถึงเล克คอนเทนต์สุดเลย <laughs> ว่ามันจะมีแต่แบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่อธิบายมาทั้งหมดพอจะเริ่มเห็นความเกลือแล้วเนอะว่าเกมเนี้ยเกลือยังไงเกลือขนาดไหน <laughs> ดังนั้นนะครับอย่างที่ผมเกิ่นไว้ตอนแรกเลยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ยังไม่ต้องรีบฟาร์ม เอาแบบถึงเลทคอนเทนต์อ่ะค่อยมานั่งฟาร์มนั่งปั่นกันหรือไมได่ดันพลังจนดันไม่ค่อยจะไหวแล้วอ่ะค่อยมาเริ่มฟาร์มก็ได้แต่ว่าเนี่ยผมคือเอาจริงผมยังไปต่อได้อีกนะเพราะว่าแรงสูงสุดมันน่าจะแรงสิบห้านี่ผมก็เริ่มมานั่งฟาร์มแล้วก,ก,ก็เกลือทําใจนะครับ <laughs> ผมจะทําใจ <laughs> ก็คิดว่าหมดและเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวละครนะครับน่าจะประมาณแค่นี้ไม่น่ามีมากไปกว่านี้ละถ้าจะมีก็คือพวกซื้อในมอเนี่ย แต่ว่าอันนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุ่มกาชาไงผมเลยไม่ค่อยอยากใส่มาเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอลากันไปเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกคนที่มาเล่นใหม่ในวงการนี้กันนะครับยังไงก็ฟามอุปกรณ์ขอให้โชคดีกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ